วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดอายุที่แท้จริงของต้องเตทิติค่ะพุ่งกับดาวที่ต้องบอกว่าตอนนี้สร้างปรากฏการณ์รายได้เนี่ยมุ่งสู่400ล้านแล้วนะคะจากเรื่องสัปเหร่อค่ะเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นกระแสที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่ามาแรงมากๆในขณะนี้นะคะสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องสัปเหร่อค่ะหนังแนวสยองขวัญตลกนะคะที่สอดแทรกคำสอนแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีบทเรียนในเรื่องเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เข้าฉายไม่ถึงเดือนนะคะต้องบอกว่าทำรายได้เนี่ยมุ่งสู่400ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ทำลายสถิติเป็นภาพยนตร์อันดับ1จาก5อันดับนะคะก็คือหนังทำเงินทั่วประเทศไทยในปี2565กลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาทำให้ผู้กำกับชื่อดังอย่างต้องเตทิติศรีนวลค่ะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายผู้ชมขาเพราะว่าด้วยความที่โอ้โหสร้างประวัติศาสตร์คุณผู้ชมขาเพราะว่าไม่แบบอายุน้อยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือจะเป็นผู้นอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วใช่ไหมคะก็ยังเป็นนักแสดงด้วยนะคะเป็นคนเขียนบทเป็นคนตัดต่อเป็นคนทำซาวคือทำทุกอย่างในตัวคนเดียวแหละผู้ชมขาโอ้โหแล้วก็สร้างรายได้จนถึงขนาดนี้ไม่แปลกที่จะได้รับคำชมโดยต้องเตเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการแสดงภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านนะคะจากนั้นก็มีผลงานที่มันเป็นที่รู้จักนะคะจากมิวสิกวิดีโอเพลงก็คือโอละหนอไซวอลซิบอทิมการของนักร้องนางก็คือก้องห้วยไร่นะคะก็คือแสดงเป็นพระเอก MV ด้วยนั่นแหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของต้องเตค่ะมีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆผมไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจอันบริสุทธิ์ของพวกเราจริงๆนะครับนี่คงเป็นรางวัลของความทุ่มเทนี่คงเป็นรางวัลความเหน็ดเหนื่อยนี่คงเป็นรางวัลของความจริงใจมันคือรางวัลของทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มอบรางวัลใหญ่ให้กับพวกเรานะครับแฮชแท็กสัปเหร่อโอ้โหได้เรียกว่าหลายๆคนก็แอบลุ้นไปพร้อมกับเขานะคะให้มุ่งสู่100ล้านเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะก็คืออยากจะให้หนังเนี่ยรายได้ทะยานไปเรื่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยค่ะโอ้โหได้เรียกว่าทุ่มเทมากๆวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดอายุที่แท้จริงของต้องเตสักหน่อยค่ะโดยต้องเตทิตินะคะเกิดวันที่11มีนา2539ค่ะปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุ27ปีเท่านั้นคุณผู้ชมคะโอ้โหสามารถเรียกว่ากวาดรายได้ไปได้ขนาดนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเรียกว่าอายุน้อยแล้วก็มากความสามารถมากจริงๆค่ะ